โทษครับโปรดสังเกตตอนนี้ต่อไปนี้ไฟฟ้าสถิตจะทำงานแล้วนะครับพลังงานบริสุทธิ์เวลามันเวิร์กเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตของร่างกายนะครับผมเรียกว่าไดนามิกสเตติกมันอยู่ในที่นิ่งคือสเตติกแต่เวลามันมูฟแล้วมันเป็นไดนามิกโทษครับแล้วจะทำให้รู้สึกว่าเบาโปร่งโทษครับปึ๊บหายใจไว้เราจะตรวจวัดได้โดยความรู้สึกนะครับด้วยนี้เช่นความรู้สึกมันหนักตัวมันจะโปร่งเบานะครับเอ๊บปลาปึ๊บ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 โทษครับหัวไหล่เอ๊บนี่เอ๊บนั่นโทษครับโทษครับยกให้ลอยขึ้นไปเลยอ่อนตัวตามหลังไปนิดหน่อยปึ๊บโทษครับโทษครับแป๊บฉันเก็บมันจะเบานะครับปึ๊บรู้สึกอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าไม่ทราบเด้อลองอธิบายความรู้สึกดูสิครับมันดังก็โอ้โหก็รู้สึกเบาหน่อยนึงค่ะแปลว่าปวดที่ว่าเมื่อกี้นี้ค่ะเบาลงลดลงเลยถึงครึ่งไหมไม่ถึงค่ะสัก 10% ได้ไหมเกินค่ะ25ได้ค่ะครั้งหนึ่งเดียว 25% ไปแล้วเนาะครั้งที่สองมันน่าจะได้50มั้งนะแล้วก็เทียบบัญญัติจะยังเล่นเพราะแค่นี้มันก็ได้25%นะเมื่อกี้ผมบอกว่าดูมจะหายค่อยๆไต่ตามบันไดใช่ไหมมีหนักไหมครับที่ถูกตัดไปไม่แต่มันตึงค่ะโอเคมันตึงมากเลยเนาะมันตึงทั้งแผ่นเลยแล้วฮะทั้งแผ่นมันชาตึงชาตึงชาตึงเอาแค่นั้นก็พอดูซิว่าสองมือเปล่าของผมเนี่ยกำหนึ่งเอาไว้วางสมบัติอย่างเนี่ยจะทำให้หายตึงไหมหรือว่าความตึงจะหย่อนลงไปไหมเป็น before เนาะโอเครับทราบตามการครับต่อไปนี้ตึงจะหย่อนหรือไม่ส่วนปวดก็จะดีขึ้นทันทีนะครับโทษครับปึ๊บนี่ยังเหมือนเดิมอยู่ครับท่าเดิมอยู่ครับปึ๊บโทษครับปึ๊บแค่นี้พอครับนี่ปึ๊บผมใช้พลังงานอะไรถ้าถามผมนะผมกำลังใช้พลังงานศักดิ์อยู่นะครับตอนนี้มันเป็นพลังงานที่ศึกษาไม่ได้เดี๋ยวซ้ำไปนะครับพลังงานศักดิ์หรือได้ก็ได้แค่ประมาณสัก20%ที่เขาเริ่มเรียนกันนะฮะเรื่องของพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนนะครับพลังงานจนคืออะไรคะพลังงานจนคือพลังงานเขาออกไปแนวราบแนวราบคือพลังงานจนนะพลังงานศักดิ์คือพลังงานแนวตั้งทั้งสองสิ่งนี้มันเข้าหากันศึกษายาก มันไม่มีศาสตร์ใดที่จะมาแอดแอปพลายให้มันได้ตรงกันไม่มีเลยครับแต่ทางผมจะเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นสังเกตว่าร่างกายเป็นตัวหลักนะครับจะรู้ได้รู้ตามก็โดยความรู้สึกนะครับรู้ได้รู้ตามก็โดยความรู้สึกที่ว่าเมื่อกี้นี้โทษครับดูจะหย่อนไม่ได้ครับเจ็บแล้วขอให้บอกหนักเหมือนกันนี่ไหวไหมครับตอบไหวไหมครับตอบผมก่อนต้องไหวไหมครับไหวตัวตอบกันนะตรงนี้เพราะว่ามันออกแรงนิดๆไม่ใช่ผมเกรงว่ามันจะเกินไปโทษครับแข็งไปหมดตัวแข็งไอ้เส้นตรงนี้แข็งค่ะโอเคครับค่อยๆปรับทีน้อยสองน้อย
โทษครับตั้งแต่ปี50ปี57ปี57ค่ะไอปี59ไอ้นี่59 2ปี3ปีที่ผ่านมาถูกมั้ยไม่ถึง2ปีเลยค่ะเอฟหนูผ่าพฤศจิกา59สังเกตโทษครับแอปแค่นี้ก่อนโทษครับเอาละเช็คดูสิหย่อนบ้างไหมครับหย่อนค่ะหย่อนหนูรู้เลยค่ะว่าหย่อนค่ะหย่อนพอหย่อนก็แปลว่ารู้สึกสบายตัวกว่าเดิมค่ะอันนั้นต่อไปนี้จะหายปวดทีนี้นะเอาละเราได้เช็คได้ที่เรียบร้อยแล้วที่บอกว่าดูนะหลังจะหายปวดที่ไปผ่าดามด้วยเหล็กได้ไหมครับโทษครับเอียงผมนิดนึงดีมากครับสังเกตเอาไว้ว่าผมใช้งานได้หมดนะครับทางขวานี่กระใช่นี่กระใช่นี่กระใช่ไหมเปิดมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันปอกระยุ่งเลยโทษครับถามว่าขอโทษรับโทรศัพท์ให้พี่หน่อยเผื่อลูกโทรมาเขาจะมารับเดี๋ยวเขามาไม่ถูกรับเลยค่ะปูเป้ใช่ปูเป้ใช่บริษัทหลังซ้ายยังให้ผมนิดนึงโอเคดีมากครับแค่นี้พอโทษครับเอ๊บสังเกตผมไหมหนึ่งก็ใช่สองก็ใช่สามก็ใช่สี่ก็ห้าก็ใช่ไหมดูหลังจะหายถามว่าสองมือเปล่าทำให้หายหลังปวดได้ไหมนั่นแน่อ่ะขยับตัวเองหลังปวดหลังที่ว่าเมื่อกี้นี้โอไหมโอเคค่ะแต่มันก็ยังนะมันปวดเยอะครับผ่อนลงไปเยอะไหมคลี่คลายผ่อน 40% เลยค่ะได้40แล้ว60เนาะโอเคครับค่อยๆทำค่อยๆเหมือนขึ้นบันไดคุยต่อไหมครับโทรเลยก็ได้เดี๋ยวเขาจะเลยโทรเลยก็ได้ค่ะคุยเลยก็ได้บอกเขาเลยบอกว่าคนของที่นี่พยายามจับความรู้สึกไว้ให้ดีนะครับจะรู้ว่ามันต่างกับใดๆที่เคยไปใช้บริการมาไหมมันจะได้เทียบเคียงได้คิดสิ่งที่ไม่ดีเราก็พยายามอย่าคิดเก่งคอนะครับปล่อยตามสบายถ้าเจ็บกับปวดบอกลุงได้เลยเดี๋ยวลุงก็จะเบาเองนะครับให้ปล่อยไปตามสบายไม่ต้องฝืนนะครับทีนี้ประเด็นมีว่าพอเอานิยามหรือปรัชญาของศาสตร์มาใช้แล้วเนี่ยถามว่ามันประยุกต์ใช้ได้จริงกับในชีวิตประจำวันไหมครับของที่ศึกษามาใช่ครับใช่ครับก็ไม่ค่อยรู้สึกค่ะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะว่าศึกษาศาสตร์นี้ก่อนที่จะสุขภาพไม่ดีหรือหลังสุขภาพดีไม่ดีครับหลังสุขภาพไม่ดีจะศึกษาศาสตร์นี้เพื่อรักษาสุขภาพหรือเปล่าครับใช่ค่ะโอเคครับนอกจากการคิดบวกมีศาสตร์อื่นอีกไหมครับไม่มีค่ะพยายามทำอารมณ์อยากโกรธใครพยายามไหว้พระนั่งสมาธิเขาจะสอนในแนวนี้นะคะ
เดิมอยู่ที่จังหวัดอะไรคะปัตตานีค่ะปัตตานีโอ้ my god ด้วยความเคารพนะครับนี่ถามด้วยความเคารพนะครับประกอบอาชีพอะไรครับพนักงานรัฐวิสาหกิจค่ะเกษียณแล้วยังค่ะยังก็มาสุขภาพไม่ดีซะก่อนค่ะหยุดไว้ชั่วคราวหรือว่าก็เขายังให้ไปทำงานค่ะคืนนี้ปีนี้ปีสุดปีหน้าเกษียณแล้วค่ะคำว่าทำงานทำที่กรุงเทพหรือปัตตานีครับทำที่โคราชย้ายมาก็มาป่วยที่บุรีรัมย์ค่ะย้ายมาในใจคิดว่าป่วยตัวนี้ฮะมันเกิดจากอะไรคิดบ้างไหมฮะคิดว่าเกิดจากความเครียดโอเคเครียดเรื่องอะไรครับเครียดเรื่องงานเรื่องเจ้านายครับตอนนั้นย้ายเอาตำแหน่งใหม่ๆมันจะเบาหัวโทษครับหนูตื่นเช้าขึ้นมาหนูปากเปรี้ยวหวานลุงนั่นแหละเนี่ยจะปรับให้ละทีนี้ปากเรียกกาเลครับมันจะเบาหัวทันทีครับเอาจิ๊บหนูออกก็ได้ค่ะฉันแกมันจะเบาผิดปกติมากนะครับจากเดิมบ้างไหมต่างเยอะเลยค่ะเยอะเลยผมช่วยหายใจด้วยทีนี้ฮะมันจะโล่งหน่อยโทษครับปึ๊บหลังหายปวดแน่นอนครับโทษครับว้าวเข้าที่ไหมตรงนั้นน่ะเจ็บในขาแขนอ่านะโทษผมจะปรับให้แป๊บเดียวจะหายเจ็บถ้าผมเป็นคนทำให้เจ็บผมปรับแป๊บเดียวจะหายเจ็บทันทีเจ็บแล้วโอ้เจ็บโอเคงั้นต้องเจาะทั้งนั้นเลยโทษครับคุณแม่อายุเท่าไหร่คะขอโทษ59ไม่เชื่อทำไมคะไม่ใช่พูดใหม่เท่าไหร่กันแน่ทำไมเหรอคะไปทำอะไรที่หน้าบ้างไม่ทำเลยไม่ทำเลยน้องคุณแม่ยังไม่อยากจะบริษัทครับเหรอครับอยากเก็บของครับไม่ทำเลยไม่อยากทำอะไรเลยอยากให้หายอย่างเดียววันแรกที่เรารู้ว่าเขามาเยือนเราเนี่ยรู้ได้ยังไงครับเรื่องใครเยือนโรคเนี่ยใช่อาการเอาให้ได้ครับอาการหรือโรคครับอาการมึนหัวอย่างเดียวไม่เจ็บไม่อะไรเลยก็พี่เป็นคนออกกำลังกายนะเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะรู้ถึงความเป็นตัวเราได้ก็ด้วยความรู้สึกเนาะพูดถึงก็คือมันมึนค่ะก็คือมันผิดปกติค่ะโอเค2ในขณะที่เรามึนและผิดปกตินั้นน่ะโดยชีวิตประจำวันเราก็ออกกำลังกายค่ะเป็นไปได้มั้ยครับว่าการออกกำลังกายไม่ได้ช่วยเลยตั้งแต่ที่ออกกำลังกายมาอาจจะใช่อย่าอาจจะครับเป็นไปได้มั้ยเป็นไปได้นี่นะครับออกมากี่ปีครับกำลังกายอุ้ยออกมาจำไม่ได้เพราะว่าออกมามากกว่า10ปีมากกว่า10ปีเป็นไปได้ไหมครับว่าเราเลือกทานมาตลอดไม่ได้ทานของไม่ค่อยดีหรอกเนี่ยดูจากการรักษาสุขภาพใช่ชัดเจนนะครับไม่ได้ยัดเยียดคำถามไม่ได้ยัดเยียดคำตอบนะครับก็แสดงว่าทานของที่มีประโยชน์มากเลยมีคุณค่าทางอาหารพร้อมกับออกกำลังกายต่างหากข้าวขาหมูผัดผักรวมมิตร
น้ำหนึ่งแก้วอากาศหนึ่งถ้วยก็ทานค่ะถามว่าอะไรสำคัญที่สุดครับอากาศอากาศตอบอากาศหลังจากเจอลุงหอกหรือก่อนเจอลุงหอกครับก่อนก่อนเจอก็แสดงว่าความสำคัญทั้งออกกำลังกายทานอาหารทานน้ำไม่เท่ากับการบริโภคอากาศถ้าความสำคัญนะครับเคยเจอคลิปที่ลุงหมอกแนะนำการรับอากาศไหมครับเคยแต่ทำไม่เป็นโอ้โหก็ชนะมาทุกอย่างก็ถามก็ถามก็ดูลุงก็เยอะเหมือนกันทำยังไงนั่นนับแล้วกลืนไม่ได้ก็ดูให้แบบว่าพอเจอลุงใช่ไหมคะก็แชร์ไปให้เพื่อนด้วยบอกว่าเธองับได้ไหมฉันงับฉันตื่นไม่ได้เพื่อนรู้จักคุณลุงไหมฮะรู้จักดีไหมเพื่อนไม่รู้จักไปเล่าวิธีการให้เขาฟังให้เขาทำแชร์ให้เขาฟังตอนลุงสอนลุงบอกว่ากลืนน้ำง่ายกว่าใช่ไหมงับอากาศหนูก็นอนงับอยู่นั่นแหละงับไม่ได้กลืนไม่ได้หนูว่าเอ๊ะทำไมอากาศนี่มันถึงกลืนไม่ได้เพื่อนบอกว่าฉันก็ทำไม่ได้นี่ฉันนั่งสมาธิตามลุงอยู่เนี่ยฉันทำไม่ได้ลุงถามว่าเห็นอะไรบ้างฉันไม่เห็นอะไรเมื่อตึ๊ดตือบอกว่าฉันก็เหมือนกันฉันได้ยินเสียงหมาเคาะไม้แค่นั้นเองถามว่าเราอยู่ใน YouTube มากกว่าหรืออยู่ใน Facebook มากกว่าคะอยู่ใน YouTube มากกว่า คือ YouTube นั่นเราก็ดูเราก็ตั้งใจดูแต่ใน Facebook นั้นบางทีเวลาทำงานหรืออะไรก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าแต่ก็คือเปิดไว้แต่ว่ามันก็สมาธิเราอยู่กับตรงอื่นแต่ถ้า YouTube นี่เราดูเวลาเราว่างแล้วมันเหมือนกับของในตู้เย็นค่ะเปิดรับประทานเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ก็คือ YouTube ค่ะจะรู้ใช่มั้ยครับว่า YouTube กับ Face มีส่วนด้วยรู้ใช่ไหมครับว่าลุงหอกใช้พลังงานผ่านเสียงได้ด้วยรู้เคยใช้บริการไหมครับเคยแต่ทำไม่ค่อยได้ตายแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนอีกไงคะช่วยกันนับค่ะอาจารย์นับไม่เป็นมันยากจริงๆเลยไม่เหมือนคนที่เขาทำได้เขาทำได้กันจังเลยเนาะทำได้กันต่ำกันดีก็เขาทำได้เราก็สงสัยนะทำได้ยังไงทำไมฉันกลืนไม่ได้นี่น่ะกลืนน้ำลายยังยากเลยที่ลุงบอกว่าอะไรนะถ้าดาวตกนะให้กลืนน้ำลาย3ครั้งใช่ไหมครั้งเดียวจะทันไหมล่ะคะหนูว่าไม่ทันนะกระโดดลงน้ำเคยไหมครับเคยแยกความแตกต่างระหว่างบกกับน้ำได้ไหมครับได้อย่างไรครับก็โดดลงน้ำมันก็สบายกับบกนี่มันก็เนาะมันก็หายใจในบกกับในน้ำไหนดีกว่ากันครับน้ำดีกว่าด้วยน้ำดีกว่าทำไมครับไม่รู้มันรู้สึกว่าลงน้ำแล้วมันสบายหรือว่าพักป่วยก็ไม่รู้ครับรับเลยค่ะสวัสดีครับคุณภาคภูมินครนี่จะแข็งแรงขึ้นนะครับค่ะหนูกระดูกขาเท้าไม่ขึ้นนั่นแหละข้อจะแข็งแรงขึ้นเช็คเลยว่าแรงมาได้ยังครับเอาเลยปล่อยอิสระเลยครับปึ๊บ
หนูว่าหนูกระดกเท้าง่ายขึ้นอืมแต่มันไม่สุดอืมอืมกระดกได้แบบว่ามันอีเย็บจักเย็บจักไปอือหือค่อยๆฝึกไปอืมครับมันทำให้เดินลากขาใช่ใช่ครับรู้สึกว่าเบาขึ้นไหมทั้งแถบเบาขึ้นเยอะเลยค่ะเหรือจ้ะเยอะเลยใช่ไหมเยอะค่ะโอ้โหก็หวังผลอะไรพรุ่งนี้ขอให้นอนก่อนคืนนี้ค่ะPE เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปเรเลเอทร่างกาย